เริ่มวันนี้มานำเสนอกรอบโลหะนะครับมันเป็นเนื้อสเตลเลสสตีลมันทำอะไรได้บ้างครับมันสามารถทำท่าโยคะได้นะครับผมไหนหรือแบบนี้ทีนี้เรามาต่อว่าแล้วสีเรามันทนไหมโดยปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเล็บขูดเนี่ยมันไม่ลอกเนี่ยผมถือว่ามันโอเคแล้วนะแต่เราลองเอาที่มันเจ๋งกว่านี้หน่อยเราเอาพวงขูดแม่งเลยเอาตรงนี้นะไม่เป็นนะโฟกัสนิดนึงขูดขูดฟืดกดฟืดฟืดซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยโลหะเนี่ยไขควงอย่างเงี้ยขูดอะไรเนี่ยขูดพลาสติกเป็นรอยไหมเป็นขูดสแตนเลสไทเทเนียมเป็นไหมเป็นที่จริงแล้วโลหะที่เป็นอย่างเงี้ยขูดอะไรก็เป็นรอยหมดแหละครับแต่เราแค่อยากรู้ว่ามันทนขนาดไหนถ้าเราขูดมันแรงๆเนี่ยโอเคมันออกยากหน่อยถือว่าโอเคแล้วถ้าได้ผลทดสอบนะมันคงทนอยู่แต่ต้องยอมรับว่าด้านในเนี่ยบางทีมันมีรอยถลอกอยู่ด้านในบ้างนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปก็อยากให้เข้าใจดีๆครับแต่ขอให้ด้านหน้าเนี่ยมันไม่ถลอกให้เห็นพอนั่นคือทาร์เก็ตนั่นคือเป้าหมายจริงๆแล้วน้ำหนักเบาดีไซน์ผมว่าทุกคนชอบครับเรามีทรงแบบนี้เรามีทรงแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงได้หรือทรงนี้ผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมทำแคตตาล็อกโชว์ให้อีกทีนึงแล้วเจอครับ